รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเจอรังต่อประมาณ100กว่ารังรวงผู้หวานได้ควักน้ำตาลปี๊บออกมาทาร่างกายรังต่อนี้หมดเลยต่อมาลุมต่อยรวงผู้หวานตายคาที่ครับเดี๋ยวต่อไปเป็นอาจารย์นี่จ้ะนี่อย่ามาทำเป็นพูดแบบผมจริงจังนะเนี่ยหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับนะลูกฮิปโปลูกวันนี้เนี่ยนะแม่พามาที่นี่เนี่ยแม่จะให้หนูได้มีโอกาสเจอกับบอยแบนด์ชื่อดังหุ้ยจริงเหรอFC เขาเยอะมากเธอแต่ว่าเขาทิ้งนะทิ้งความเป็นบอยแบนด์ของเขามาทำธุรกิจเสียดายทำไมตอนนี้เขารวยเขารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับต้นๆดูสินี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยจะหมดซอยนี้แล้วอามาโดกรุ๊ปเดี๋ยวฉันจะพาเธอมาหาพี่เชนคุณเชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอคุณนะดีใจเหมือนกันครับทีนี้อาจารย์สรรพเอิญมีอะไรอยากจะแนะนำคุณเชนนะพอดีมีโอกาสไปรู้จักกับลูกศิษย์ของหลวงปู่หวานเฮ้ยประเดี๋ยวเขาจะทำน้ำมนต์ก็จะทำน้ำมนต์ครับผมมีน้ำมนต์ด้วยนะฮะอาจารย์มีไก่ด้วยโอ้นี่เยี่ยมน้ำน้ำมนต์ผมเป็นศิษย์นานุศิษย์ของหลวงปู่หวานวัดน้ำตาลปี๊บรุ่นแรกครับหลวงปู่หวานได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับก้าวย่างเข้าไปในป่าครับเจอรังต่อประมาณ100กว่ารังหลวงปู่หวานได้ควักน้ำตาลปี๊บออกมาทาร่างกายร่างกายของหลวงปู่หวานเต็มไปด้วยน้ำตาลปี๊บหนาประมาณเซนครึ่งหลังจากนั้นหลวงปู่หวานนั่งสมาธิพุทธังออกไปธรรมังออกไปสังฆังออกไปรังต่อนี้หมดเลยต่อมาลุมต่อยหลวงปู่หวานตายคาที่ครับโอ้ยคุณตาของผมพระอาจารย์ครับผมมีอีกเรื่องคุณตาของผมเป็นอัมพาตครึ่งตัวขยับขาก็ไม่ได้ขยับแขนก็ไม่ได้ครับวนอยากตายอยากตายทุกวันไปรักษาหมอที่ไหนก็ไม่หายมาหาหลวงปู่หวานหลวงปู่หวานควักน้ำตาลปี๊บให้ผสมน้ำรับประทานไม่เกิน3เดือนครับเป็นไงครับตายสงใจอยากครับเดี๋ยวมึงเพิ่งเหยียบไปไม่ใช่หรอน้ำนั้นตัวเองยังกินได้เลยไอ้โกหกหลอกลวงโลกเชนดิ้งขอโทษนะฮะตายละโอ้นี่มันจะเรียกตำรวจจับเลยอีสิบแปดมงกุฎป้าคุณเชนทำไมคุณถึงได้เลิกแล้วก็ทิ้งความเป็นบอยแบนด์ไปล่ะถ้าพูดถึงเรื่องบอยแบนด์ไอ้นี่ผมเป็นนายแบบมาก่อนครับอาจารย์เฮ้ยนายแบบที่ไหนฮะผมเป็นนายแบบต่อต้านยาเสพติดครับไม่เชื่อหรอกมึงติดเสพติดแน่นอนมึงต้องเป็นคนยังไม่จบอีกนะการที่จะเป็นนายแบบครับผมมีวิธีฮะครับเราต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้าง FC ให้เยอะๆอย่างผมนี่ FC เต็มประเทศไปหมดไม่ว่าจะเป็นแม่ติ๋มเชียงใหม่แล้วไม่ใหญ่ลำปางแม่ละอ่างพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบุรีแม่จรูญสงขลาแม่หวานหนองคายอาจารย์ครับแล้วแม่ผมไปไหนอะก็นั่นแหละสิแม่เธอมาพี่ได้ออกลูกมาบ้าบอแบบเนี้ยเป็นไหนบอแบนเจ้านายแบบเป็นบอแบนแหมสบายมากขอน้ำหนึ่งสองสามไปครับโอ้ยแม่อุ้ยระวังข้างล่างหลุดออกมาน่ะเดี๋ยวฮะเชื่อผมครับครับออฟฟิศพี่เชนครับไปรอดแน่นอนครับใช่ไปได้แล้วนะยกวิไลติดต่อผมนะคุณเชนอยู่ที่นี่เขาดุไหมดุครับเลยฮะคุณเบาหน่อยท่านผู้บริหารครับใบสมัครไม่เอาแล้วค่ะกลัวนายดุค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดไข่ต้มกรอบวิธีทำไข่ต้มกรอบเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะนำไข่ต้มลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่ว
นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนไข่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำไข่ไก่ทอดมาผ่าครึ่งเอาไข่แดงออกเตรียมไว้วิธีทำสลัดทูน่าใส่เนื้อปลาทูน่าในน้ำเกลือลงในภาชนะยีเนื้อปลาให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่พริกขี้หนูสับหอมหัวใหญ่สับมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กและสลัดครีมปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและพริกไทยดำป่นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมใส่ลงในไข่ต้มทอดกรอบที่ผ่าครึ่งไว้ตกแต่งด้วยไข่กุ้งและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูสเต็กเนื้อซอสผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้วิธีทำซอสผงกะหรี่เริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนผัดพอเนยละลายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงผัดให้เข้ากันเติมนม UHT รสจืดคนให้เข้ากันตามด้วยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและพริกไทยดำคนให้เข้ากันรอจนเดือดและเริ่มข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสเต็กเนื้อผงกะหรี่พริกไทยดำนำเนื้อสันนอกวัวมาหมักกับวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้พริกไทยดำป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำเนื้อสันนอกวัวลงย่างจนสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นจัดสเต็กเนื้อผงกะหรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสผงกะหรี่ที่เตรียมไว้หน่อไม้ฝรั่งลวกสุกเบบี้แครอทลวกสุกมะเขือเทศเชอรี่และเฟรนช์ฟรายทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสเต็กเนื้อซอสผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ปลาปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครอ่ะนิราคงสวัสดิ์ไงเดี๋ยวต่อไปเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เราเซ็นสัญญาวันนี้แหละไม่งั้นไม่ให้ออกคุณอย่ามาทำเป็นพูดแบบผมจริงจังนะเนี่ยหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับนะเพราะว่าถ้าฉันแต่งชุดแบบนี้ฉันก็อาจจะสวยไม่แพ้เขานะคือฉันเน้นเป็นแผนการตลาดนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวหลักฮงจุ้ยผมเนี่ยจะมีตรงนี้ที่เป็นพลังที่ดีที่สุดอันนี้ก็เลยเป็นดีเรคเตอร์ที่อาวุโสที่สุดคนนี้คือเดี๋ยวนะเข้าผ่านมองบนมุมที่ดีรองลงมาจากนั้นก็คือมุมนี้แหละครับโอ้ตายแล้วก็ต้องกำหนดมุมเลยเหรอคุณเชนอยู่ที่นี่เขาดุไหมผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเชนเขาแยกพาร์ทค่อนข้างดีมากนะฮะก็คือถ้าเกิดเรื่องการทำงานของเขาจะค่อนข้างแบบจริงจังเลยแต่เวลาเล่นเวลาเขาเต็มที่เขาก็เต็มที่เลยถ้าท่านถามว่าเชนเรื่องการทำงานดุไหมดุครับเลยฮะคุณเบาหน่อยท่านผู้บริหารครับไปสมัครไม่เอาแล้วค่ะกลัวนายดุค่ะกินกาแฟได้แม่ไม่ต้องไกลขนาดนั้นทีมแล้วไปนอนอะไรนะทีมอิ่มน้ำหันโลยว่าแม่มาเร็วอันเดียจังกับจันจำอาจารย์ได้ไหมลูกเออแต่ว่าเขาติดป้าป้าน่าดูเลยเนาะติดอยู่เหมือนกันครับเนาะใช่อย่างที่บอกชั้นนี้ก็เป็นจุดสูงสุดแล้วเป็นพระพิฆเนศองค์ประธานเราพระพิฆเนศที่ออฟฟิศพิเศษพวกศักดิ์สิทธิ์มากของพวกเราขออนุญาตเดินไปไหว้ท่านได้ไหมควรจะหันทางไหนไหว้ตรงไหนก็จริงๆต้องยืนข้างหน้าท่านแล้วก็ไหว้ขึ้นไปเลยเขาขอกันได้เยอะมากขอกันได้ดูดิประธานโทษแล้วนี่คือเป็นทองเหลืองหมดเลยเหรอใช่แล้วเขาไปหาที่ไหนมากันนะไม่รู้เหมือนกันเป็นหนี้ประมาณ5ล้านตอนอายุ21ช่วงนั้นก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งกินข้าวช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีชีสรับรองว่าอร่อยเข้ากันกับชีสมากๆเลยค่ะวิธีทำไก่ทอดขั้นแรกหมักปีกบนไก่กับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันหมักประมาณ15นาทีเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่หมักไว้ลงคลุกกับแป้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้น
ใส่ลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่ทอดซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นปิดไฟค่ะเทซอสเกาหลีลงในภาชนะที่ใส่ไก่ทอดเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำชีสดิปใส่เชดดาร์ชีสขูดมอสซาเรลล่าชีสขูดและมายองเนสรสชีสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยแหละค่ะลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมชีสใส่ในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟจนชีสเริ่มละลายจากนั้นวางไก่เกาหลีที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเกาหลีชีสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มแกงจืดที่แสนอร่อยนั้นมันจืดสมชื่อจริงๆหรือเปล่าคะวันนี้เรามีเมนูแกงจืดลดเค็มเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะอย่างเมนูแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นหมูโฮมเมดลดเค็มใส่เนื้อหมูบดแช่เย็นจัดมันหมูสับแช่เย็นจัดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายพริกไทยป่นไข่ขาวแช่เย็นน้ำแข็งและแป้งข้าวโพดลงในถั่วบดเนื้อสัตว์บดจนส่วนผสมละเอียดเนียนข้นจากนั้นปิดเครื่องค่ะตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใช้ช้อนตักส่วนผสมลูกชิ้นหมูให้เป็นทรงกลมนำลงต้มในน้ำร้อนจนกระทั่งลูกชิ้นสุกลอยตักขึ้นค่ะแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปหมูลงในภาชนะเปิดไฟต้มพอเดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นใส่แครอทลูกชิ้นหมูโฮมเมดผักกาดขาวหั่นท่อนและเต้าหู้ถั่วเหลืองหั่นท่อนต้มจนเดือดแล้วปิดไฟตักแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นหมูโฮมเมดรสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,130 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,360 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 43% เลยทีเดียวค่ะคุณเชนน่าจะยิ่งสักทราบว่าคุณเชนก็เริ่มขายกิฟต์ช็อปอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ19ซึ่งนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณเชนก็ไม่แบบร่ำรวยอะไรสักเท่าไหร่ใช่มาจริงๆก็ต้องบอกว่าที่บ้านก็พอมีแต่ว่าเป็นระบบกงสีก็เลยเอ้ยออกมาเริ่มเองลุยเองดีกว่าแล้วรุ่นเรามันเป็นรุ่นที่แบบว่ามีพลังอ่ะก็เลยออกมาอยู่เองตั้งแต่สมัยม.ปลายมีคนเขาแบบเมามาคุณเชนอาจารย์ยิ่งสักถามอะไรแล้วคุณเชนอย่าโกรธได้ครับเขาบอกว่าวันเก่าๆคุณเชนก็กินข้าวกล่องถ่ายใช่ใช่ขอโทษนะนี่เอาข้าวกล่องถ่ายใส่กล่องด้วยใช่พูดจริงปะขอโทษจริงอยากรู้อยากรู้จริงก็คืออย่างนี้มันเหมือนว่าคือความตั้งใจผมมาผมอยากจะซื้อบ้านให้แม่กั้นใจซื้อไปช่วงที่เป็นนักร้องอะแหละแล้วเหมือนแบบว่าเราก็เริ่มทำธุรกิจจากกิฟต์ช็อปก็ขยายมาเป็นขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนแบบก็ได้เงินเยอะทีนี้พอได้เยอะมันมีช่วงที่แบบว่ามีการเมืองอะไรเงี้ยปิดถนนปิดลาดประสงค์ก็เลยเป็นหนี้เป็นหนี้ประมาณ5ล้านตอนอายุ21เยอะมากเลยนะใช่แล้วก็ไม่บอกพ่อแม่ด้วยเพราะความแป๊บเดียว5ล้านเลยเหรอนั่นน่ะใช่ช่วงนั้นก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งกินข้าวคือถ้าไปออกกองเงี้ยเห็นข้าวกล่องปุ๊บจับช้อนเอาไปอุ่นกินที่บ้านเห็นน้ำเป็นแพ็คจับช้อนข้างๆเพราะมันจะเหนียวหน่อยโยนขึ้นรถเงี้ยประทังชีวิตได้อยู่2เดือนแล้วก็ประมวลตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเงี้ยผมก็ตีออกมาเป็นตารางเลยว่าเราต้องออกคอนเสิร์ตกี่วันต่อเดือนทีเนี้ยเราก็เลยคำนวณว่าเอ้ยท้ายที่สุดมันขาดอยู่ประมาณเดือนละ 50,000ผมก็เลยไปสมัครงานประจำทำงานเพื่อกินเงินเดือน 50,000 จุดเปลี่ยนก็คือผมก็มองไปรอบๆที่ออฟฟิศที่คลินิกเนี่ยว่าพนักงานประมาณ10กว่าคนถ้าวันนึงเราน่าจะทำเองได้นะเพราะว่าเราเห็นเงินเนี่ยเดือนละ 2-300 ล้านเนี่ยก็พนักงานแค่10กว่าคนเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะเริ่มวางแผนออกมาทำเอง
อะไรคือสัญญาณหรือว่าตัวที่ทำให้เรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะเลือกทำเนี่ยมันคือความสำเร็จแน่นอนในอนาคตมันต้องมีจุดๆหนึ่งทำให้คุณเชนมั่นใจคือมีอยู่วันหนึ่งผมตรวจสาขาคลินิกอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาก็ถามว่าเออเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานแนะนำเป็นอะไรดีก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาคอร์สเนี้ยถูกสุดเลยบิวตี้จุดๆเนี่ย 2,000 กว่าบาทไปไม่มีตังค์ท้ายที่สุดเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ทางสายกลางแล้วกันคือผมเนี่ยเป็นผู้บริหารแล้วผมจะเซ็นเบิกพวกซัพพลิเมนต์เนี่ยอาหารเสริมหรือครีมเนี่ยได้อาทิตย์ละ 2,000 ผมก็เบิกให้เขาไปแล้วรีบออกมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็โทรถามลูกน้องว่าเออเป็นไงเขารับไปเรียบร้อยไหมเขาบอกเขาร้องไห้นะเคาน์เตอร์เลยแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยกันให้ทุกวันก็เลยจะตอบแทนกลับมาแบบทบเท่าทวีคูณแบบไม่จบสิ้นแล้ววันนี้ทำไมคุณถึงได้มาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องคำว่าCollegi. ตัวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ย เป็นตัวที่ผมวิจัยเพื่อให้คุณพ่อเองคุณพ่อเราเองท่านเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ณภาพรวมตอนที่คุณคิดอ่ะก่อนที่จะวันนั้นน่ะมีเหตุการณ์คือแกเนี่ยแกแบบว่าเริ่มมีอายุรกรรมทั่วไปก็เริ่มตรวจเริ่มเจอโรคเจออะไรเงี้ยเยอะแยะมาเริ่มมาแล้วแต่ว่าเปิดละแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเดินคือตะแกะที่แบบว่าอาจารย์ลุกแล้วผมถามว่าต้องประคองไหมอ่ะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยต้องประคองเลยแล้วขึ้นมาเขาจะสั่นอยู่แป๊บหนึ่งเพราะว่าอายุเท่าไหร่นะ69ครับ69ก็ยังไม่มากแกก็จะมีเรื่องแบบปวดเข่าบ้างหนาวพอหนาวปุ๊บแป๊บๆที่เข่าแต่อยู่ๆวันนึงพ่อไปเข่าอ่อนเนี่ยบนบันไดแล้วก็ล้มตึ้งลงไปพอล้มลงไปเนี่ยแกก็เหมือนว่าแกก็ไม่มั่นใจที่จะทำอะไรเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเราเริ่มดูไม่ดีแล้วเริ่มไลน์มาบอกว่าขอโทษนะที่ให้ลูกมาลำบากเองหากินเองใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพ่อเริ่มหนักแล้วเริ่มจิตใจไม่ดีเนี้ยก็เลยพัฒนาคอลลาเจนขึ้นมาที่เป็นไทป์ 2คือตอนนั้นที่พ่อทานกระป๋องนี้ยังไม่เสร็จยังเป็นแบบว่าตัวม็อกอัพอยู่เป็นซองๆใช่ก็ให้พ่อพ่อเขาจะชงกับตัวกาแฟทุกวันคุณคงต้องมั่นใจในเรื่องของคุณภาพมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเอาไปลองกับพ่อนะใช่อันนี้คือสิ่งที่ฉันแปลกใจว่าทำไมเอาพ่อเป็นหนูทดลองล่ะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยเรานำเข้าตัววัตถุดิบเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วมันก็มีใบการันตีทุกอย่างตอนนั้นเรามั่นใจแล้วว่าเราคุณพ่อทานอ่ะแล้วคุณพ่อแฮปปี้ขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนว่าทำไมผมถึงกล้าแลกตรงนี้นะครับคนไทยเนี่ยจะไม่กินคอลลาเจนเนี่ยเพราะว่าอะไรคือมีกลิ่นคาวมีใส่สีแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้คือ3ข้อที่มันไอ้กลิ่นคาวเนี่ยคนไทยจะคิดอยู่เสมอครับอันนี้น้ำธรรมดามันไม่ใช่น้ำร้อนด้วยนะก็ละลายเหรอใช่ครับอันนี้ปกติเป็นก้อนภายใน1นาทีนะครับอาจารย์จะใสเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำตาลซึ่งอันนี้เราขออนุญาตโฆษณาได้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยทำตัวแลบเทสส่งเขาแล้วคือหลังจากที่คุณพ่อทานต่อเนื่องนะแกก็รู้สึกว่าแกมั่นใจขึ้นแต่ว่านี่ล่าสุดอันนี้คือเรื่องที่บ้านเลยนะคือซื้อลู่วิ่งให้แกกลับมาเดินแล้ววิ่งบนลู่อีกครั้งใช่คือแบบว่าสบายใจแล้วแกก็ไปไหนมาไหนไปสภากาแฟนั่งกินกาแฟกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แหละคุณแม่ผมก็64พอทานไปเพื่อนก็จะทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาผมว่าไอ้คำว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยคือจุดสูงสุดของคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วอ่ะจริงๆมันยิ่งกว่ารีวิวอ่ะคือยิ่งสามมีความรู้สึกว่าถ้าสังเกตคุณแม่เนี่ยก็คงจะแบบเดินลุกๆนั่งๆแค่คล่องว่องไวขึ้นมันไม่ดูเอื่อยๆเนื้อๆอดๆโอยโอยถ้าชีวิตเป็นแบบนั้นทุกคนก็ดูออกเลยเขาไม่มีความสุขใช่ใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งภรรยาผมเนี่ยก็ใส่ส้นสูงคือเมื่อก่อนแกเป็นนางงามเนี่ยใส่ส้นสูงมาเยอะอะไรเงี้ยพอทานแกก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราหายเหนื่อยแล้วนี่ฮะแป๊บเดียวได้ครับให้อาจารย์เห็นมันใสกิ้งเลยเนี่ยคุณเชนขอประทานโทษฉันถามคุณหน่อยได้ไหมครับคุณก็ดื่มใช่ไหมดื่มครับดื่มทุกวันผมดื่มมาแล้ว2ช้อนมันเป็นเรื่องของคำว่าคุณภาพชีวิตขอโทษนะฉันขออนุญาตคุณดื่มได้ไหมได้เลยครับดื่มง่ายเหมือนน้ำเปล่าธรรมดาเลยไม่ได้มีรสเฟื่อนรสฝาดหรือว่ามีกลิ่นคาวใดๆเลยประธานโทษนะคะเดินถามอะไรแบบนิดหนึ่งได้ไหมคะมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพมีหมายลงหมายเลขมีอะไรไหมคะนี่หมดเลยว่าอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งคุณต้องแบบเชื่อถือกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งอย.แล้วก็ฮาลาลนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่มั่นใจได้ก็น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราคือคุณใบเฟิร์นมิมชนกเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกในชีวิตของเขาที่เขารับเลยแล้วก็จะเห็นว่าบิลบอร์ดเนี่ยขึ้นตึกที่พระราม9เต็มเลยสะพานพระนั่ง9คือการขึ้นบิลบอร์ดแบบนี้ถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยผมโดนจับแน่นอนแต่ว่าอันนี้คือเรามั่นใจทุกกระบวน
ก็เลยทุกกระบวนท่าเลยก็เลยทำได้ถูกต้องการที่มีสุขภาพดีถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเออ นี่คืออะไรเนี่ย อันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอันนี้เป็นของแถมพิเศษที่มีเฉพาะในรายการอาจารย์เลย เป็นแก้วแบบพกพานะฮะอุ้ยตายใส่น้ำร้อนก็ได้ใส่น้ำเย็นก็ได้เดี๋ยววันนี้ใครอุดหนุนเนี่ยก็จะแถมไปด้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยด้วยเพราะว่าเป็นเฉพาะรายการอาจารย์เท่านั้นนะฮะวันนี้ซื้อ2กระป๋องนะครับแถมฟรีอีก2กระป๋องทันทีฮะเกือบ 5,000 นะฮะจ่ายแค่ 1,990 บาทบ้า2กระป๋องเนี่ยเกือบจริงจริงอย่าคิดว่านี่คือการนำของมาขายนะคุณผู้ชมแต่อยากบอกสิ่งที่ดีย้ำอีกทีให้อะไรเข้าบ้างนี่นะฮะปกติ2กระป๋องนะครับเกือบ 3,000 นะครับวันนี้ขายแค่ 1,990 บาทแล้วก็รับฟรีอีก2กระป๋องทันทีนะฮะแต่ว่านี้ต้องบอกนิดนึงว่าให้เฉพาะ30ท่านแรกเท่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยเรียกได้ว่าเหมือนท้าให้ลองเลยอันนี้แถมแก้วให้ด้วยพิเศษสุดๆ นะจากใช่ครับจากเกือบ 5,000 นะครับวันนี้จ่ายแค่ 1,990 บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะ020300033นะครับหรือว่า LINE @tsm88 นะครับถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจอยากจะแบบพูดคุยและถามอะไรคุณเชนเป็นการส่วนตัวคุณเชนให้เบอร์อีกทีนึงได้ไหมเผื่อเขาโทรมาอยากถามอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพนักงานที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยผมไปเทรนมาเองแล้วแล้วก็คุณเจฟ R&D ของเราเนี่ยก็บอกหมดเลยว่าจริงๆแล้วคนเราควรทานยังไงเป็นโรคนี้ทานได้ไหมนะครับ020300033นะครับหรือว่า LINE ก็ยังได้เลยหยิบมือถือและแอด LINE ที่ @tsm88 นะครับซื้อ2กระป๋องนะครับแถมฟรีอีก2กระป๋องทันทีเกือบ 5,000 นะฮะจ่ายแค่ 1,990 บาท020300033นะครับหรือว่า LINE @tsm88 นะครับเอาล่ะได้ความรู้มากมายแล้วนะครับพร้อมช่องทางการติดต่อด้วยวันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมคุณเชนถึงบ้านอันนี้สักอยากได้ที่ระลึก อยากได้ลายเซ็นลายเซ็นด้วยของขั้นมหาเศรษฐีเห็นไหมเรานั่งแบบครับอันนี้ให้เขียนถึงใครดีครับเซ็นชื่ออย่างเดียวเลยเอาลายเซ็นไปแปะที่ข้างฝาบ้านอันนี้ลายเซ็นสมัยที่เป็น Nice to meet you เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับนี่ลายเซ็นของคุณเชนธนาเห็นไหมคะอาจารย์นิสัตช่วยถือว่าอย่าทำแตกนะวันนี้อาจารย์นิสัตต้องขอขอบคุณคุณเชนนะที่อุตส่าห์เปิดออฟฟิศแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้นะคะขอบคุณครับอุ้ยคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมยกโทรศัพท์นะคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะรับพนักงานเพิ่มไปค่าใส่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเป็นรูปฉันได้มั้ยตรงนี้รอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะเอาไว้เลยเนี่ยเอาแล้วผมอยากมาช่วยตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดภาระส่วนตัวครับจริงเหรอถ้ามีภาระส่วนตัวอะไรกับใครยังไงเคลียร์ภาระส่วนตัวได้แล้วครับผมโอเคแล้วเคลียร์แล้วโสดแล้วไม่โสด